นี้จะมารีวิวตัวนี้เลยค่ะแอมพูของดร.สปิลเลอร์นะคะสูตรนี้เป็นสูตรยูทนะคะเป็นสูตรยูทค่ะค่ะตัวนี้ช่วยยกกระชับทำให้หน้าเด็กนะคะบอกเลยค่ะว่าผิวหน้าเราก็คือยิ่งถ้ายกกระชับก็คือมันจะช่วยให้หน้าเราเด็กขึ้นนะคะมันจะทำให้แบบว่าผิวเด็กด้วยอะไรเงี้ยค่ะสูตรนี้นะคะดีค่ะกลับมาพบกับช่องของเราอีกแล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวตัวนี้เลยจ้าแอมพูของดร.สปิลเลอร์นะคะตัวนี้เป็นสูตรลิฟติ้งนะคะใช้ดีมากเลยค่ะสูตรนี้ที่บอกว่าใช้ดีเพราะว่าเราแอบใช้ไปแล้ว1หลอดนะจ๊ะนี่ค่ะก็อย่างที่บอกว่าแอบใช้ไปแล้ว1หลอดจ้าใช้ดีใช้ดีจริงๆค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาทดลองให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาแกะแอมพูนะคะนี่ค่ะนี่นะดึงมาเลย1หลอดค่ะนี่ค่ะได้มาแล้ว1หลอดนี่นะมันก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยค่ะเนื้อมันก็ใสๆเนาะค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาหักแอมพูนะคะใช้ไม่ยากค่ะแล้วก็เราเคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งเนาะแต่ว่าไม่ใช่สูตรนี้ค่ะเป็นสูตรอื่นนะวันนี้จะมาลองสูตรลิฟติ้งดูค่ะสูตรนี้ช่วยให้หน้ายกกระชับแล้วก็ลดริ้วรอยไปด้วยค่ะก็คือควบคู่กันไปเลยจะทำให้ผิวแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้หน้าเด็กไปเลยอะค่ะยิ่งถ้าหน้าเรายกกระชับเนาะมันก็ทำให้แบบว่าหน้าเราเด็กขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะสูตรนี้นะจ๊ะยูทค่ะยูทก็นะอ่อนเยาว์อะไรประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาลองหักแอมพูนะคะค่ะก็อย่างที่บอกว่า1กล่องมีอยู่7แอมพูแต่ว่าเราใช้ไปแล้วจ้า1แอมพูตอนนี้ก็จะเหลือแค่6นะคะเดี๋ยวเราลองมาหักแอมพูกันเลยนะนี่ค่ะก็เดี๋ยวมาเริ่มหักแอมพูเลยเนาะนี่นะนี่ก็คือเป็นตัวหักแอมพูนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็หยิบมาเลยเนาะ1หลอดนะจ๊ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ1หลอดนี่นะคะเราได้แอมพูมาแล้วสูตรนี้ก็นี่นะคะสูตรนี้เป็นสูตรยืดค่ะของดร.สปิลเลอร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองหักแอมพูดูนะคะค่ะแบรนด์นี้ก็มาจากเยอรมันนะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มหักแอมพูกันเลยนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มหักแอมพูกันเลยนะจ๊ะหักไม่ยากนะคะตัวนี้ก็คือใช้สำลีพันตรงก้นขวดนิดหนึ่งประมาณนี้นะใช้สำลีพันตรงก้นขวดอะค่ะไม่ยากค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะเราก็จะใช้ตัวนี้ค่ะก็คือแบบว่าตรงก้นขวดเนาะแล้วก็เอาตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบบว่าตรงหัวเขาอะค่ะแล้วก็หักไปเลยนะคะหักไม่ยากค่ะนี่นะคะค่ะนี่นะคะพอหักมามันแล้วออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะค่ะก็พอหักมาแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะค่ะก็หักไม่ยากก็คือใช้สำลีพันก้นขวดนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงหัวหลอดอะค่ะตรงหัวตรงเนี้ยค่ะเราก็แค่ใช้ตรงเนี้ยก็มันจะมีตัวหักแอมพูอยู่แล้วเนาะก็จะประมาณนี้นะคะไม่ยากค่ะ
ทให้หมดหลอดเลยนะจ๊ะพอเราได้แอมพูลแล้วก็เทลงไปเลยนะคะเนี่ยค่ะเนื้อมันก็จะเป็นแบบใสๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็เทลงไปเลยอะค่ะแล้วก็กริบเกลี่ยกริบเกลี่ยตามไปหน้าไปเลยจ้ะแอมพูตัวนี้ใช้ตอนไหนนะหรอตัวนี้ก็ใช้หลังจากที่เราใช้ทอนเนอร์เสร็จแล้วนะคะค่ะก็เกลี่ยเกลี่ยไปค่ะประมาณนี้ค่ะใช้ให้หมดหลอดเลยนะเทให้หมดหลอดเลยนะค่ะก็เกลี่ยเกลี่ยไปก็ประมาณนี้ค่ะก็อย่างที่บอกว่าใช้ตอนไหนนะหรอก็ใช้หลังจากที่เราใช้ทอนเนอร์เสร็จแล้วนะก็เกลี่ยให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะก็คือ1หลอด1หลอดของแอมพูตัวนี้ก็คือหักมา1หลอดค่ะก็คือใช้ให้หมดเลยนะมันมีความเข้มข้นแบบมากอะสูตรนี้บอกเลยนะคะว่าเหมาะมากค่ะสำหรับคนที่แบบว่าหน้าหย่อนหน้าแบบหย่อนคล้อยอะไรเงี้ยแล้วก็มันช่วยยกกระชับหน้านะคะก็สูตรนี้ก็เป็นสูตรลิปนะคะค่ะก็เกลี่ยไปเนี่ยค่ะก็ค่อยเกลี่ยไปเห็นไหมว่าพอทาแล้วก็รู้สึกว่าหน้ามันจะแบบฉ่ำๆเนาะเนี่ยจากเมื่อกี้แห้งๆเหมือนหน้าผากเรายังไม่ค่อยได้เกลี่ยเยอะนะมันก็ยังจะไม่ฉ่ำพอเป็นหน้าเรารู้สึกว่ามันจะฉ่ำหน้าเรามันรู้สึกว่าแบบจะฉ่ำมากเลยก็เกลี่ยวนไปเกลี่ยจนมันจะหมดหลอดอะค่ะนี่เราก็คือเทจนจะหมดหลอดอยู่แล้วนะเนี่ยเห็นนะเนี่ยค่ะแล้วก็เทจนหมดหลอดค่ะเนี่ยหมดหลอดเลยนะก็เกลี่ยไปเรื่อยๆแต่เราหน้าเล็กไงพอเราหน้าเล็กเราก็รู้สึกว่าแบบมันเหลือเยอะอะทาหลายรอบอะเห็นไหมพอทาแล้วรู้สึกว่าเนี่ยพอส่องใกล้ๆแล้วรู้สึกว่าแบบหน้ามันฉ่ำมากแต่สูตรนี้ถามว่าฉ่ำก็ยังไม่ฉ่ำเท่าสูตรอื่นนะสำหรับเราแล้วช่วงนี้คือหน้าเราแบบว่าเป็นสิวเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะว่าช่วงนี้คืออากาศร้อนใช่ปะพออากาศร้อนรู้สึกว่าถ้าหน้ามันฉ่ำมากสำหรับเราคือแบบว่าสิวมันก็เห่อสิวมันก็จะบุกอะไรเงี้ยแต่ทีนี้คือสูตรนี้ที่เราชอบเพราะว่าสูตรนี้คือหน้าฉ่ำก็จริงแต่ว่าตื่นมาก็คือแบบว่าหน้าไม่เชิงว่าฉ่ำแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรปกติถ้าเป็นสูตรอื่นคือฉ่ำแล้วคือหน้าจะแบบคือแบบมันจะออกมันนิดนึงเนาะแต่ตัวนี้คือตื่นมาแล้วคือฉ่ำนะแล้วก็แบบไม่ได้มันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเหมาะมากเลยเพราะว่าช่วงนี้พอรูขุมขนมันเริ่มเปิดเห็นไหมสิวมันก็จะขึ้นอะสูตรนี้เราก็เลยชอบทั้งยกกระชับด้วยแล้วก็ลดริ้วรอยยกกระชับแถมยังก็แบบมีแบบอะไรนะไฮยาด้วยผสมทุกตัวทุกสูตรเขาจะผสมกับไฮยาอยู่แล้วนะคะเนี่ยรู้สึกว่าใช้ไปแล้วก็รูขุมขนก็ไม่ได้กว้างมากด้วยค่ะพอตื่นมารู้สึกว่าเฮ้ยแบบหน้าดูเริ่มยกกระชับอะไรเงี้ยสำหรับเรากว่าจะหมดหลอดนี่คือแบบว่านานมากเลยอ่ะเพราะว่าเราหน้าเล็กไงเนี่ยก็เกลี่ยไปคือก็อย่างที่บอกนะคะว่าเขาผสมทุกตัวทุกสูตรเขาผสมไฮยาด้วยพอมันมีไฮยาแล้วหน้ามันจะรู้สึกว่าแบบลื่นอะคือหน้าแบบลื่นๆแต่ตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะว่าตื่นมาคือหน้าจะแบบก็เหมือนเราใช้ไปแล้ว1หลอดเนาะรู้สึกว่าตื่นมาแล้วหน้าเราคือจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะหน้าเราจะแบบไม่แบบไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ฉ่ำมาก
บางตัวคือแบบฉ่ำมากพอถ้าบางตัวคือฉ่ำมากพอฉ่ำมากเรารู้สึกว่ารูขุมขนมันจะกว้างเพราะปกติเราเป็นคนที่รูขุมขนกว้างอยู่แล้วเห็นไหมรูขุมขนรูขุมขนกว้างแล้วสิวมันก็จะแบบสิวมันก็จะแบบบุกอะเออแต่พอเป็นสูตรนี้ที่เราลองใช้แล้วรู้สึกว่าแบบสูตรนี้มันเหมาะเพราะว่าทั้งช่วยยกด้วยลดริ้วรอยด้วยด้วยวัยด้วยอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็รู้สึกว่าตื่นมาเฮ้ยแบบหน้ามันไม่ฉ่ำมากอ่ะมันก็ไม่เชิงว่าแห้งนะมันก็ไม่ได้ขนาดว่าหน้าแห้งหน้าอะไรงั้นแต่รู้สึกว่าแบบหน้ามันแบบฉ่ำแต่ว่าไม่ได้ว่าแบบมันเหมือนแบบทุกสูตรนะคะก็เลยชอบค่ะเนี่ยพอเกลี่ยไปแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันรู้สึกว่าตึงๆอ่ะรู้สึกว่าตึงแล้วก็รู้สึกแบบตึงแล้วก็กระชับอ่ะเฮ้ยชอบมากเลยนะคะเนี่ยสูตรนี้ชอบไม่ชอบเราซื้อแบบตุนไว้2กล่องเลยนะตัวนี้ชอบจริงๆเนี่ยพอรู้สึกว่าหน้ามันกระชับมากอันนี้คือหมดหลอดแล้วนะเนี่ยหมดแล้วไม่มีแล้วจ้ะเนี่ยหมดคือใช้1หลอดก็อย่างที่บอกนะคะว่า1หลอดนะคะแอมพูมา1หลอดแล้วก็ใช้ให้หมดไปเลย1หลอดนะจ๊ะเพราะว่าตัวนี้มันคือมีความเข้มข้นสูงมากแล้วก็มันจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรประสิทธิภาพดีด้วยถ้าเราใช้แบบให้หมดไปถึงแม้หน้าเราจะเล็กนะเนี่ยพอส่องใกล้ๆรู้สึกเลยหน้าเรารู้สึกว่ากระชับขึ้นอ่ะมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดูแน่นขึ้นอ่ะพอแน่นเรารู้สึกว่าแบบจากที่แบบว่ามันคล้อยๆเนาะรู้สึกว่ามันกระชับอันนี้พูดจริงๆนะยิ่งพอตื่นมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแบบหน้ามันรู้สึกว่ากระชับเลยอ่ะเพราะปกติเราจะเป็นคนที่แบบว่าตรงแก้มตรงเนี้ยจะเป็นคนที่แบบหลวมๆนิดนึงก็คือด้วยความที่หน้าเล็กอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าหน้ามันจะไปเร็วไงคือมันจะลงแบบมันช่วงหัวอะไรเงี้ยก็จะเล็กหน้าเล็กคือแขนเล็กอะไรเงี้ยคือช่วงบนจะลงไปก่อนหน้านี่ไปก่อนเลยพอเราผอมคือหน้านี่คือแบบผอมจริงๆอ่ะรู้สึกว่าตึงอ่ะตึงมากเลยเนี่ยรู้สึกว่าหน้ามันรู้สึกกระชับตื่นมานี่รู้เลยว่าหน้าเรากระชับขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างตื่นมาก็คือจากเขาเรียกว่าอะไรนะปกติจากบางสูตรก็คือแบบหน้ามันจะแบบฉ่ำโกรู้สึกว่าเหมือนจะมันนิดนึงแต่ตัวนี้รู้สึกว่าตื่นมาแล้วคือหน้าเราไม่มันนะทั้งที่ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบอากาศร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ขอฝากด้วยนะจ๊ะแอมพูค่ะตัวสูตรนี้นะคะเป็นสูตรยูทค่ะThe Lifting Ampoule นะคะของดร. Spiller ค่ะฝากด้วยนะจ๊ะดีจริงแค่ใช้ไปแค่หลอดเดียวนี่เรารู้สึกเลยว่าแบบโหนี่ขนาดใช้ไปหลอดเดียวรู้สึกเลยว่าตื่นมาหน้ากระชับมากแล้วถ้าใช้หมดครบไป7วันนี้ต้องแบบขนาดใช้ไปแค่หลอดเดียวนะรู้สึกว่าหน้าเรารู้สึกว่าตื่นมาคือหน้ากระชับมากแล้วถ้าสมมติว่าใช้ครบ7วันนี้มันต้องดีกว่านี้แน่นอนเลยค่ะก็ขอฝากแอมพูด้วยนะคะดร. Spiller ค่ะแล้วก็มีหลายๆสูตรให้ไปเลือกได้เลยนะคะส่วนตัวนี้เป็นสูตร The Lifting ค่ะแล้วก็ขอฝากช่องเราด้วยนะคะช่องเรามาริสาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ